มาอร่อยกับเมนูข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาสูตรร้านดังกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ไก่กรอบซอสชุ่มฉ่ำอร่อยฟินเหมือนกินอยู่ที่ร้านเลยค่ะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างแถมยังอร่อยมากๆค่ะว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยให้เพื่อนๆใช้เป็นส่วนของสะโพกไก่นะคะสะโพกไก่เขาก็จะมีความชุ่มฉ่ำของเนื้อค่ะเวลาไปทอดจะอร่อยมากๆแอนก็เอาสะโพกไก่มาล็อกกระดูกออกจากนั้นก็ใช้มีดกรีดตามยาวแบบนี้ค่ะการกรีดแบบนี้จะทำให้ไก่สุกง่ายแล้วก็สุกทั่วถึงกันค่ะแล้วก็มาหมักไก่กันค่ะใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ10นาทีตามด้วยแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันได้ไก่แล้วก็มาตั้งกระทะน้ำมันร้อนก็ตามด้วยไก่ลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางในการทอดนะคะลาทอดอันก็จะกลับด้านไปมาอยู่เรื่อยๆนะคะทำให้ไก่สุกเหลืองกรอบทั้งชิ้นน่าทานมากๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตสีไก่นะคะสีไก่เขาก็จะมีความเหลืองเข้มขึ้นเรื่อยๆพอได้สีแบบนี้ก็คือสุกแน่นอนค่ะก็ตักไก่ขึ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆไก่สุกเหลืองกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็มาตักใส่จานเลยค่ะได้ไก่ทอดแบบกรอบๆแล้วเดี๋ยวเราไปทำซอสน้ำปลากันต่อเลยใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันจนกว่าจะได้ความเหนียวข้นที่ต้องการค่ะไอซอสน้ำปลาแบบหอมๆอร่อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆเตรียมไปเสิร์ฟใส่จานกันดีกว่าโปะไก่กรอบของเราลงไปบนข้าวเลยไก่กรอบวันนี้สีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ราดซอสน้ำปลาแบบฉ่ำฉ่ำหอมๆของเราลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้เมนูข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลาอร่อยๆทำทานเองที่บ้านแล้วค่ะ